หนุ่มกรรชัยเนวอันตรธานทำร้ายคนอื่นหนุ่มกรรชัยเนวอันตรธานทำร้ายคนอื่นไม่เลยครับไม่เลยครับหนุ่มกรรชัยไม่ได้เป็นสิ่งที่มีหลายคนนะครับที่ออกไปด่าเขาในโซเชียลมีเดียว่าเขาเป็นคนใหม่ดีทำร้ายคนแฉคนนู้นแฉคนนี้ทำให้ธุรกิจของพวกเขาชิบหายทำให้ชื่อเสียงเขาเสียหายก็พวกคุณทำตัวเองก่อนนะก็พวกคุณมีเจตนาที่จะหลอกลวงประชาชนที่พวกคุณอยากออกไปอวดดีว่าตัวเองรวยที่พวกคุณออกไปทำให้สังคมประชาชนไทยมีปัญหาหนุ่มก็ทำตามหน้าที่บนเวทีที่เขามีคือแชร์พวกคุณให้ประชาชนรู้ว่าไอ้พวกรวยประสบความสำเร็จบอกว่าตัวเองเป็นคนดีหลอกคนนู้นหลอกคนนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วคืออะไรพวกคุณนี่แหละคือเลวหนุ่มไม่ได้เลวหนุ่มไม่ได้เลวจริงๆแล้วเนี่ยต้องชมเพราะสิ่งที่หนุ่มทำเนี่ยจริงๆแล้วสื่อหรือคนไทยอีกเยอะเนี่ยควรจะทำเหมือนเขาแชร์ไอ้พวกขอโทษทีนะเหี้ยๆทั้งหลายที่มันรวยมีความสุขบนความทุกข์ของคนไทยเนี่ยให้มากขึ้นหนุ่มเขารวยแล้วเขาประสบความสำเร็จเขาต้องทำรายการเขาก็มีตังค์เพราะเขาเป็นคนที่มีความสามารถแต่จริงๆแล้วการที่เขาทำอย่างเงี้ยมันทำให้ชีวิตเขามีความอันตรายนะเพราะเราก็รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยลูกกระสุนมันถูกแต่เขาก็ยังทำอยู่เพราะจากการที่ผมรู้จักหนุ่มส่วนตัวเนี่ยเขาเป็นคนที่รักความยุติธรรมเขาเบื่อนะที่คนตัวเล็กเนี่ยโดนพวกขอโทษทีนะเหี้ยพวกเนี้ยหลอกลวงตลอดจะเป็นเรื่องหลอกคนไปบ้าคลังเรื่องศาสนาจะเป็นเรื่องขายทองจะเป็นเรื่องขายเพชรจะเป็นเรื่องคบชู้เอาเด็กแป้งเต็มไปหมดหนุ่มกล้าหมดเพื่อคนไทยเปิดตาเพราะคนพวกนี้ที่ออกมาหลอกเราเนี่ยเขาคิดไงหรือเปล่าคนไทยมันโง่ไอ้ทอมมึงไม่เข้าใจคนไทยมันโง่นะมันถูกหลอกง่ายโทษพวกเราได้ยังไงก็มันโง่เองอะมันโง่เองมันเชื่อว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจริงก็มีคนอย่างหนุ่มนะที่ช่วยเปิดตาให้คนไทยได้รู้ว่าไอ้ที่เขามาหลอกลวงคุณเนี่ยเขารู้ว่าเขาทำได้เพราะคิดว่าคุณโง่ก็ต้องมีรายการอย่างหนุ่มเนี่ยที่ทำให้คนไทยฉลาดขึ้นมั่งนักวิทยาคนไทยเนี่ยชื่นชมนะคนอย่างนี้นะสนับสนุนคนอย่างหนุ่มคนอย่างที่เขาไปแชร์เพราะหนุ่มไม่ใช่นักร้องนะนักร้องเนี่ยแฉเพราะว่าผมประโยชน์เข้าตัวเองแต่หนุ่มเข้าแฉเพราะผมประโยชน์เข้าสังคมคิดยังไงครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ